ายการตะลุยให้ถึงปลดปล่อยตัวเองสู่โลกกว้างกับผมวันเฉลิมจันทรากุลนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครมาร่วมงานมาเลเซียเฟส 2019 ในเกาะซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 20-23 มิถุนายน 2562 เพื่อมาชมอาหารสตรีทฟู้ดของมาเลเซียโดยเฉพาะมาเลเซียตอนนี้เขาได้เดินหน้าด้านสตรีทฟู้ดสู่ระดับโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเดิมจัดงานในประเทศไทยเป็นที่แรกเลยนะฮะแล้วก็ยังเตรียมที่จะจัดงานในพื้นที่อื่นๆของไทยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานรวมทั้งในอีกหลายประเทศทั่วโลกสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นสวรรค์ของสตรีทฟู้ดระดับโลกการที่มาเลเซียเข้ามาประเดิมแนะนำอาหารสตรีทฟู้ดของมาเลเซียที่นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจลองมาดูรายละเอียดกันดูครับพูดถึงมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรมนอกจากชาวมาลายูแล้วก็ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆด้วยเช่นจีนอินเดียและชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มต่างๆจึงทำให้ที่นี่มีอาหารที่หลากหลายมากไม่เท่านั้นการที่มาเลเซียประกอบด้วย13รัฐและ3ดินแดนสหพันธ์อาหารจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปอีกเหมือนกันโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนาซิเลมักก็คือข้าวที่นำไปหุงพร้อมกับกะทิชาก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็คล้ายๆกับผัดซีอิ๊วว่าเราหรือโรตีชะไนเป็นต้นในงานนี้นอกจากจะแนะนำเรื่องของอาหารแล้วก็ยังมีการแนะนำเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากมาเลเซียเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้นนายมูฮัมหมัดเอสลีแซมซัดดินที่ปรึกษาด้านการเกษตรสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยบอกว่าสาเหตุที่มาเปิดอาหารสตรีทฟู้ดของมาเลเซียที่ประเทศไทยเป็นที่แรกเนื่องจากว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดอยู่แล้วจึงอยากจะทดสอบว่าคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีความคิดอย่างไรต่ออาหารของมาเลเซียแล้วก็อยากจะแนะนำให้รู้จักอาหารมาเลเซียมากขึ้นเพราะว่ามาเลเซียมีอาหารที่หลากหลายแล้วก็แต่ละรัฐก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะได้นำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสตรีทฟู้ดของมาเลเซียให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไปนอกจากจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมที่จะจัดงานลักษณะนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายนแล้วก็หากได้ผลดีก็จะขยายการออกบูธไปยังภาคอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเป็นต้นนายมูฮัมหมัดบอกด้วยว่าไม่ว่ารูปลักษณ์ของอาหารมาเลเซียภายนอกจะเหมือนกับอาหารมาลายูในกรุงเทพมหานครแต่ก็ขอเรียนว่าแม้ว่าหน้าตาของอาหารจะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนดังนั้นหากได้ลองอาหารของมาเลเซียจริงๆแล้วก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนายมูฮัมหมัดบอกด้วยว่านอกจากจะมีการแนะนำสตรีทฟู้ดในประเทศไทยแล้วก็ยังมีแผนที่จะไปโหลดโชว์ในประเทศอื่นๆด้วยเช่นที่ปักกิ่งโตเกียวโรมเฮกวอชิงตันและซิดนีย์เป็นต้นอาหารของมาเลเซียมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดน่าลิ้มลองมากดังนั้นหากต้องการทานอาหารของมาเลเซียที่มีชื่อเสียงให้ครบจะไปแค่กัวลาลัมเปอร์ก็คงจะไม่เพียงพอแต่แนะนำให้ไปทุกรัฐเลยครับ Okay, our next performance will be performing the Chinese fan dance and also so without further ado let's enjoy the Chinese fan dance representing บอกเล่าวัฒนธรรมค่ะของคนจีน นี่เป็นน้ำพริกทุเรียนของมาเลเซียนะฮะ very good เนี่ยต้องลองดูครับรสชาติอร่อยครับเป็นบะหมี่แกงกะหรี่ค่ะกับหลักซาบะหมี่แกงกะหรี่ได้ใส่ขนมจีนแล้วหลักซาก็คือขนมจีนน้ำยาป่าประเทศไทยใช่อันนี้คือหลักซาคือหลักซาเรียกว่าอะไรค่ะเนี่ยครับหลักซาอันนี้คือหลักซาหลักซาเป็นผู้หญิงซึ่งมีรสเป็นแกงกะหรี่ใช้ได้ Laksa we use the fish guys already using all the wood here? Yeah? You guys all the wood here? Boleh sikit-sikit. Tak banyak. Sayur kecek. Sayur boleh sikit. Banyak ke? Ini number one. Amat macam sah. Sambal. Mamat. Ah, ya. It's finished already. หมดแล้วอาเบถ้าเกิดให้อธิบายเรื่องชาก๋วยเตี๋ยวอะค่ะจะเหมือนมาเยอะใช่ไหมคือชาก๋วยเตี๋ยวอะค่ะจะเหมือนผัดไทยผสมผัดซีอิ๊วผัดไทยหรือผสมผัดซีอิ๊วบ้านเราเนี่ยเราคือเขามีน้ำซอสที่ใช้ผัดนะคะเหมือนกับที่ไทยมีจะมีผัดไทยก็เป็นน้ำซอสของเราเองใช่ไหมคะเขาก็มีน้ำซอสที่เขาปรุงเองแล้วก็เอามาผัดเป็นเส้นนะคะจะใช้เส้นใหญ่ This is from Phoenix อันนี้เราเรียกอะไรฮะปลาเค็มปลาเค็มใส่ถั่วมันจะได้มีถั่วใช่ไหมใส่ถั่วนี่เป็นรสชาติดั้งเดิมของอะไรนะปีนังเลยอย่างมัตตบะเขาจะทำเป็นอย่างบ้านเราจะใส่ไข่ใส่เนื้อลงไปแล้วก็ใส่แล้วก็แบบปรุงเลยใช่ไหมคะแต่ของบ้านเขาจะทำไข่ทำไส้ให้เป็นชั้นๆนะคะมันจะมีเยอะของซาบะมาเลเซีย enjoy เดี๋ยวเราจะย้ายกันไปกับซาบะกันหน้านะคะสองต่อมาแล้วก็ได้การแสดงในชุดนี้นะคะจะเป็นการแสดงของชมของมูลนิธิการแสดงที่มีชื่อว่ามาลนิธิฉันได้เสด็จเข้าไปแล้วก็บอกเลยว่างานนี้คุณสามารถที่มาจอยกับชมของมูลนิธิได้เลยถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมการแสดงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะทำเป็นชั้นๆค่ะซาบะเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็จะไม่เหมือนมัตตบะบ้านเรามันจะbigger than normal roti canai. And then inside they have a beef, they have a chicken also. Like Nai said, the food is similar to Thai, but เห็นด้านของเป็นเวลาจากสากลกับนักต่างเราเป็นเราเป็นอาจารย์เป็นนักวาดเป็นเดี๋ยวมาลองมัตตบะของมาเลเซียอ๋อนี่มีแบบแห้งด้วยโอเคเดี๋ยวลองดูมัตตบะคือเป็นลักษณะนี่ครับเป็นลักษณะเป็นชั้นๆนะฮะจะลองดูเพราะเขาบอกว่ารูปแบบการทำนี่เหมือนกับเมืองไทยก็จริงแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันให้กินกับพันยากินยังไงข้าวชุบค่ะข้าวชุบ you can expand it how can we eat this is right here ก็กินกับผักก็จิ้มอันนี้ค่ะจิ้มแบบนี้เนาะtogether with onion yes correct นี่ครับลองดูครับเยี่ยมครับสดับมาเยอะอร่อยกระดิ่งมันก็ใช่จับนี่เป็นเจ้าของร้านใจดีนะครับทดลองอาแยหรือไก่อาแยอายำนะสเต๊ะอายำเป็นสเต๊ะอายำนะโรตีใส่นมบ้านเราเขาเป็นจักน้ำจิ้มอร่อยมากเลยฮะนี่ฮะสุดยอดเลยครับหอมหวานมากนะรสชาติมาเลของมีลักษณะที่เฉพาะตัวนะไม่ว่าบ้านเราจะมีแบบนี้อย่างที่เขาบอกนะว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะของมาเลจะออกแนวหวานนิดหนึ่งนะเราจะหนักไปทางเค็มนิดหนึ่ง